what I need for keeps. This silly game we play, game we play. รุ่นอีเลฟสามทางครับผมเขามีความพิเศษมีจุดเด่นยังไงคะเรื่องรายละเอียดเสียงของเขาจะถ่ายทอดมาออกมาได้ค่อนข้างจะกลมกล่อมเรื่องเสียงปลายแหลมเสียงกลางที่ออกมาทำค่อนข้างจะนุ่มนวลติดหวานนิดๆซึ่งเป็นสไตล์ที่คุณกรเขาอยากได้ครับผมอยากว่าคุณกรเป็นเบาหวานแน่เลยโรคขาดความหวานติดปากสาบานเถอะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่เห็นใช่ไหมคะว่าฝาแฝดกำลังจะถามแต่สาระมาค่ะตัวมัสดุหรืออะไรแบบนี้ค่ะเขาทำจากอะไรอ่ะรุ่นนี้โพลีนะครับตัวเลเวอร์ครับผมต้องถามว่าในคนติดตั้งเนี่ยเวลาจะเลือกลำโพงให้ลูกค้าอะไรเงี้ยคือลูกค้าทุกคนเลือกลำโพงดันขายลำโพงนี้หรือเปล่าหรือว่าเลือกตามความต้องการหรือว่ายังไงมันก็ต้องดูโจทย์ของเขาก่อนนะครับว่าเขาอยากได้เสียงยังไงบางทีก็ของที่เราใช้บางทีก็มันจะไม่ต้องมีในร้านเราจะได้ซับบางทียังต้องโทรไปขอโอ้ร้านเพื่อนนะก็ยังมีตัวได้ซ้ำคือเพื่อคัดเลือกออกมาให้ตรงกับความที่สุดใช่ไหมคะใช่ครับทีนี้เปิดตัวเดียวก็ต้องเปิดอะไรอย่างนี้ครับผมตอนแรกที่มีโจทย์มาพี่ก่อนใช้อะไรเป็นตัวตั้งทำไมว่าอังกุประมาณหรือว่าอยากได้เสียงที่อยากได้หรือว่าก่อนที่จะเอาเลือกไปแต่เครื่องเสียงตอนแรกก็เป็นงบประมาณก่อนครับแล้วก็พองบประมาณคุณก็มาดูว่ามันสามารถเพิ่มลดอะไรได้ไหมอะไรเงี้ยก็ปรึกษากันใช่ไหมคะWhat I need for keeps, this silly game we play, game we play. ว่าจะถูกติดตั้งไว้ที่ตำแหน่งไหนของรถตัวหลักของโปรเซสเซอร์เลยก็จะอยู่ที่กระโปรงท้ายส่วนหน้าจอคอนโทรลก็จะอยู่ที่บริเวณหน้าคอนโซลหน้าอ๋อคือเขาจะมีคอนโทรลตัวเล็กๆใช่ตัวเล็กๆใช่ครับได้ปรับแต่งง่ายๆจะน่าครับซับวูฟเฟอร์ค่ะใช้ห้องอะไรคะเป็นของโมเลงเหมือนกันครับเป็นรุ่นออติมอล SC 10นิ้ว1ข้างครับผมเสียงที่ได้ออกมานี่เป็นยังไงบ้างคะจากซับตัวของยี่ห้อตัวโมเลซับอัลติโมเอซีนี่เป็นซับที่ไม่ได้เน้นความดังครับผมมันจะเน้นช่วงความถี่ลึกๆคือสามารถลงได้ต่ำใช่ครับต่ำลึกแต่ว่าเรายังไม่รู้สึกอึดอัดใช่ไหมแล้วติดตั้งไว้ทางด้านไหนคะด้านหน้าหรือด้านขวาท้ายเหมือนกันท้ายหมดเลยเราก็ใช้โปรเซสเซอร์ในการจัดเสียงทำอะไรเสียงปรับจูนใช่ครับไปอัดไว้ด้านท้ายหมดเลยแน่นจังแม่ของแต่ละอย่างที่ดิพูดแล้วซับบูเฟอร์แล้วก็ไปแอมค่ะแอมค่ะแอมของเรานะอันนี้ก็เนื่องจากเป็นระบบคอร์ดแอมแล้วคือคุณกรเขาอยากได้งานที่ลงตัวค่ะแล้วก็เสียงที่ค่อนข้างจะดีในระดับหนึ่งก็เลยจัดแอมทั้งหมดแยก4ตัวแยกขับลำโพงแต่ละดอกแอมเลือกใช้เป็นของจีเนสิกครับรุ่นดูโอโมโน4ตัวทั้ง4ตัวเลยอะคะใช่ครับแต่ละตัวขับอะไรยังไงบ้างก็ดูโอโมโนตัวที่1ก็ขับคลิปเปอร์ตัวที่2ขับมิดเลนโอ้ยแย่งตัวที่3ขับบูฟเฟอร์ตัวที่4ขับซับแม่เจ้าทวิตเตอร์ต้องมีแอมขับมันน้อยตรงไหนพวกคุณทวิตเตอร์ปกติแล้วเนี่ยแอม1ตัวสามารถขับลำโพง3ทางได้เลยง่ายๆสบายๆนึกออกปะหรือมากสุดเขาก็แยกลำโพงแยกซับอะไรก็ว่ากันไปนี่แยกทำเซตเลยแยกคอมพิวเตอร์ด้วยอะเก่งเป็นยังไงคะพอเปิดออกมาเสียงที่ได้เสียงที่ได้ก็ค่อนข้างพอใจครับไปเข้านั่งฟังเพลงแรกฟังอะไรก่อนเลยฟังเพลงแรกหรอครับฟังเพลงของแผ่นที่พี่เติ้ลจูนครับอ๋อพี่เติ้ลเอาเพลงอะไรให้ฟังก็คือเพลงโชมแรกเป็นป๊อปเอาเพลงแรกเป็นอะไรคะขอใจแรกเบอร์โทรพอแล้วพอแล้วพอแล้วเขาเลิกเพลงอะไรคะของจีน่าล็อกบิดครับนั่นไงไม่รู้เรื่องแล้วชัวร์เลยตายแบบว่าส่วนใหญ่อันนี้จะเป็นเพลงที่เป็นเสียงร้องล้วนๆจริงๆเอาไว้สำหรับคนที่ชอบฟังเครื่องเสียงบ้านใช่ครับครับผมไม่ไงคือใช้แผ่นนี้แต่เราฟังจริงๆก็ขอใจแรกเปิดโทรจริงๆแผ่นใน
ราจัดเต็มเลยแผ่น A A B A B C D E F G I J K L M N O P เอาไว้ได้แหละแล้วเสียงที่ฟังที่ได้มามันใช่อย่างที่ใจไหมครับพอเปิดฟังได้ยินเสียงร้องอะไรเงี้ยรู้สึกยังไงเสียงมันเป็นยังไงบ้างเสียงร้องก็คือจะเป็นออกแนวหวานนะครับแล้วจะมีปากกายมีอะไรครบอะครับคือรายละเอียดจะครบอะครับปากกายที่พูดนี่หมายถึงแบบเสียงมันเป็นยังไงเสียงที่มันมีปากกายคือมันจะเป็นเสียงแบบกุ้งกิ้งคือเสียงขึ้นมาตีครบอะไรอย่างเงี้ยครับกริ้งกริ้งจริงจริงฉีดดนตรีไม่ใช่มีกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งโอเคค่ะพอค่ะน้องก็ถามพี่เขาต่อลูกเมื่อกี้เราก็พูดถึงสิ่งที่มองเห็นในตาไปแล้วใช่ไหมพี่แป้นพูกี้ทีนี้เราก็พูดถึงสิ่งที่มองไม่เห็นกันบ้างสิ่งที่มองไม่เห็นเดี๋ยวจะสัญญาณค่ะไม่ใช่ก็คิดว่าจะพูดถึงผีรถคันนี้ในกระดาษผีสางน้ำไม้ที่เป็นโลมิติดีหลังสายสัญญาณใช้ไฟเราไปพบกับโอ๊คค่ะเรื่องนี้เราจะไม่ยุ่งนะคะใช้ของอะไรคะถ้าจะเริ่มต้นจากสายสัญญาณก็ขอเริ่มต้นตั้งแต่ระบบไฟเลยดีกว่าคันนี้ใช้แบตเตอรี่2ลูกแต่ที่เราโชว์คือแค่ลูกเดียวแต่อีกลูกนึงเราซ้อนติดไว้ด้านหลังด้านซ้ายนะครับโดยเริ่มจากสายไฟก็จะเป็นสายไฟของบีวิทนะครับแล้วก็สายลำโพงจะเป็นของ Pitch and Timber สายสัญญาณก็เป็นของ Pitch and Timber เช่นกันเดี๋ยวคือปกติแล้วนะคะเวลาพูดถึงเรื่องการติดตั้งเลยนะตอนนี้เขาก็จะเริ่มให้ความสนใจกับสายสัญญาณครับแต่อันนี้พี่ต้นบอกว่าตั้งแต่สายไฟสายสัญญาณสายลำโพงเดี๋ยวนี้เขาให้ความสำคัญขนาดนั้นเลยสมมติว่าเราซื้ออุปกรณ์เนี่ยในระดับราคาเท่านี้สมมติแอมป์ตัวละ 20,000 เราไปใส่สายเมตรละ5บาท10บาทมันก็มาปั๊บ 20,000 ก็ไม่สามารถขายได้ใช่ครับศักยภาพของเขาออกได้ต้องมีความเหมาะสมของระบบด้วยครับผมแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะใส่จนโอเวอร์เกินไปอะไรเงี้ยครับก็ใส่ได้อยู่ในความพอดีไม่ใช่ว่าแพงสายสัญญาณแพงที่สุดจะให้เสียงที่ดีที่สุดก็ไม่ใช่ใช่ครับอยู่ที่ความการแมทชิ่งด้วยมันใส่ไปแล้วแอมตัวนี้เสียงเป็นยังไงแล้วเราใส่สายสัญญาณเข้าไปแล้วเสียงมันจะออกมาเป็นยังไงเหมือนจะต้องส่งเสริมด้วยไหมคะใช่ครับใช่ครับทำไมถึงเลือก3สายนี้สำหรับเซ็ตเครื่องเสียงเซ็ตนี้บีวิทตัวสายไฟนะครับสายไฟบีวิทเนี่ยเป็นสายไฟที่ค่อนข้างจะให้ความนิ่งค่อนข้างสูงครับผมส่วนตัวสายลำโพงกับสายสัญญาณของ Pitch and Timber เนี่ยเขาจะให้เสียงค่อนข้างจะเป็นกลางครับผมซึ่งเราใส่สายชิ้นนี้เข้าไปเราเพื่อที่จะต้องการสายต่างๆที่เข้าไปในระบบเนี่ยต้องการความที่มันแฟลตที่สุดเพื่อให้ตัวลำโพงและตัวแอมป์แล้วก็ตัวฟอนต์และโปรเซสเซอร์เนี่ยสามารถถ่ายทอดสัญญาณออกมาได้ตามที่มันควรจะเป็นคือเต็มศักยภาพของเขามากที่สุดนั่นเองเพื่อให้มันใส่คาแรคเตอร์ของเรามาได้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นคนติดตั้งก็จะต้องมีความชำนาญแล้วก็มีประสบการณ์มากๆเกี่ยวกับการจะเลือกสินค้าแต่ละตัวเลือกสายแต่ละเส้นเอามาแมทช์กันให้เสียงออกมาเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าได้มากที่สุดต้องรู้ว่าลำโพงดอกนี้ให้เสียงอะไรทวิตเตอร์ให้เสียงอะไรหน้าฟอนต์ตัวนี้เสียงยังไงยังไงและเอามาแมทช์กันให้ได้มากที่สุดครับวันนี้นี่ต้องใช้ความชำนาญโดยเฉพาะเข้าถึงหลายๆคนถึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับให้อุปกรณ์50ให้ฝีมืออีก50เลยนะเดี๋ยวนี้ค่อนข้างจะให้แบบ50 50วัดกันเลยทีวีดิจิตอลก็คือหลักๆ ก็คือการส่งสัญญาณที่เป็นสัญญาณดิจิตอลค่ะนะฮะแล้วทีวีดิจิตอลกับแบบธรรมดาเนี่ยแบบเก่าเนี่ยแตกต่างกันยังไงอะคะการส่งแบบดิจิตอลเนี่ยสามารถส่ง Data ก็คือข้อมูลได้มากกว่าบวกกับการประหยัดพลังงานในการส่งมากกว่าด้วยนะฮะ
เพราะฉะนั้นการรับเนี่ยก็เลยรับได้ดีกว่านะฮะทั้งการเคลื่อนไหวแล้วก็นิ่งๆดีกว่านี้ดีกว่าขนาดไหนคะพี่ดีกว่ามากอะฮะเพราะว่าความละเอียดมันสูงกว่ามากได้ถึงขนาด high definition เพราะฉะนั้นเป็นความละเอียดสูงนะซึ่งในขณะเดียวกันแอนะล็อกเนี่ยไม่สามารถที่จะส่งความละเอียดสูงขนาดนั้นได้แล้วก็การส่งช่องนึงเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยอย่างแอนะล็อกเนี่ยจะเป็น1ต่อ1ก็คือตัวอย่างนะช่อง3ก็คือส่งช่อง1ช่อง7ก็คือส่งช่องนึงนะฮะเดี๋ยวนี้เนี่ยการส่งดิจิตอลช่องนึงเนี่ยในนั้นอาจจะมีช่อง 1.1 1.2 1.3 1.4 มันสามารถส่งได้หลายๆช่องมากกว่า1ช่องเหมือนแต่ก่อนแล้วทีวีดิจิตอลมันจะมาอยู่ในรถของเราได้ยังไงค่ะทีวีดิจิตอลเนี่ยก็คือเป็นสัญญาณที่ส่งมาที่ไม่เหมือนเดิมถูกไหมครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีกล่องรับนะกล่องรับกับเสาที่รับสัญญาณเข้ามาผ่านกล่องตัวนี้แล้วก็ขึ้นจอทีวีที่เรามีอยู่ในรถนะฮะอันนี้หลักๆก็คือคร่าวๆเป็นอย่างนั้นความเสถียรของสัญญาณล่ะคะดีกว่าอนาล็อกมากนะเราจะสังเกตว่าแต่ก่อนเนี่ยเป็นอนาล็อกเนี่ยถ้ารถเคลื่อนไหวเนี่ยจะดูไม่ได้เลยนะฮะเป็นเส้นบ้างดับบ้างอะไรบ้างเนี่ยแอนาล็อกเนี่ยเทคโนโลยีมันไม่ถึงนะฮะในแง่ของการส่ง data เพราะฉะนั้นแต่ดิจิตอลเนี่ยรับได้ชัดแจ๋วทำไมต้องเป็นซีซันบายล็อกเลยเท่านั้นนะคะก็เพราะว่าซีซันโปรดักต์ของเราเนี่ยทำมาเพื่อใช้กับไฮสปีดใช้ในรถโดยตรงนะฮะเดี๋ยวต้องเท้าความนิดนึงก่อนว่าเรื่องของกล่องในบ้านกับกล่องในรถเนี่ยมีความแตกต่างกันนะฮะอย่างแรกเลยคือเนี่ยอุณหภูมิในการทำงานในรถจะสูงกว่าอุณหภูมิในบ้านร้อนกว่าเพราะว่าเราเจอใช่เพราะรถนี่มันวิ่งอยู่ตามถนนเนี่ยฮะใช่ไหมในบ้านเนี่ยรับกับที่ไม่ได้เคลื่อนไหวจริงสัญญาณก็จะแบบไม่ได้แบบว่าเคลื่อนที่ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวชิปประมวลผลในการรับเนี่ยจะต้องไวกว่าในบ้านเยอะเราใช้ชิป Sony กับ Prime นะฮะซึ่งเป็นชิปที่ได้มาตรฐานนะฮะที่สุดในสัญญาณดิจิตอลที่เป็น DVB-T2 ที่เมืองไทยเลือกใช้นะฮะในเรื่องของข้อแตกต่างนะฮะอีก2ประเด็นก็คือเรื่องของเสาเรามีเสา2ต้นด้วยกันที่ช่วยกันรับใช่คือทำไมต้องมี2เสาอะคะจริงๆแล้วเนี่ยรถเราเนี่ยเราไม่รู้ว่าวันไหนเนี่ยเราจะหันหน้าหรือหันหลังให้กับเสาส่งถูกไหมฮะเหมือนประมาณว่ามี2ด้านใช่เพื่อที่จะแบบแชร์กันว่าคนที่จะรับสัญญาณฝั่งไหนใช่ครับใช่ครับใช่ไหมเพราะเสาส่งเนี่ยไม่ได้เคลื่อนที่ตามรถนี่ถูกไหมฮะรถเราก็ไม่รู้จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปทั้งส่วนไหนถูกต้องถูกต้องแล้วก็อีกอย่างนึงสำคัญก็คือเรื่องของฮีทซิงค์เขาเรียกฮีทซิงค์คือการระบายความร้อนของกล่องนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยของเราเนี่ยระบายความร้อนได้ดีจะสังเกตว่าพวกกล่องอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้เนี่ยถ้าร้อนเนี่ยเวลาทำงานจะรวนถ้าสมมติว่าร้อนมากๆเนี่ยมันจะรวนนะระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในก็จะแบบว่าบกพร่องไปใช่มั้ยคะใช่ครับพี่คะงานถ้าหนูจะถามถึงระยะเวลาการใช้งานนะคะหนูจะสามารถใช้กล่องรับสัญญาณตัวนี้ได้นานขนาดไหนคะอายุใช้งานเนี่ยเรามองว่าอย่างน้อยเนี่ย7ปีถึง10ปีนี่ไม่มีปัญหาแต่ด้วยความที่เป็นล็อกสเล่เนี่ยเราต้องให้หลักประกันสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าผู้บริโภคเนี่ยมากกว่าเราถึงยอมรับประกันได้ถึง2ปีนะครับติดตั้งในรถยนต์เนี่ยต้องบอกนี้ครับว่าไม่ยุ่งยากขอให้รถยนต์มีจอทีวีใหม่แล้วเราก็เอากล่องดิจิตอลของซีซันเนี่ยสามารถต่อสายเอวีเข้าไปได้นะต่อไฟต่อกราวแล้วก็เก็บให้เรียบร้อยก็คือไม่ได้ไปยุ่งกับระบบเก่าของเขาเลยก็สามารถติดตั้งได้ง่ายๆมีนิดนึงคือเรื่องของเสาค่ะคือเราจะต้องมีเราตอนทุกวันนี้ทำมีหลายในเก็บข้อมูลการติดตั้งเสาของรถแต่ละคันว่าเราต้องเน้นเรื่องของการวางเสาในรถนะครับเพราะว่ารถบางคันเนี่ยเสาเนี่ยจะต้องติดด้านหน้าบางคันต้องติดด้านหลังหรือส่วนใหญ่ไปติดตรงกระจกอย่าไปโดนเหล็กหรือว่าไปติดตรงชิ้นงานของกันชนไฟเบอร์อะไรพวกนี้นะครับแล้วข้อดีของเสาตัวของซีซันเนี่ยนะครับคือเขาจะเป็นเสากันน้ำกันความร้อนหรือทุกอย่างนะครับแล้วที่ลูกค้าเราชอบมากคือว่าพอติดไปปุ๊บเนี่ยคุณจะไม่เห็นเสาเลยอยากจะรู้แล้วแหละว่าอนาล็อกกับดิจิตอลมันจะแตกต่างกันขนาดไหนแล้วเราจะวัดกันยังไงอะพี่คุกกี้เราไปขับกันได้ไหมคะเฮียกับพี่แชมป์ได้ครับไปเลยไปเลยไปกันเลยคุณผู้ชมคะเรามาเริ่มดูทีวีดิจิตอลด้วยซีซั่นบายล็อกเล่กันดีกว่าค่ะเริ่มต้นก็คือต้องสตาร์ทรถก่อนนะครับ
เสร็จแล้วก็เปิดจอนะฮะไม่มีอะไรยากเลยก็คือแค่เปิดเครื่องรอแป๊บนึงใช้ได้เลยพอดีจอตัวนี้เนี่ยถูกปรับไว้ที่ทีวีดิจิตอลต่อเข้ามาอยู่แล้วเวลาเปิดขึ้นรถมาแล้วเปิดจอเนี่ยก็จะได้ดูข่าวดูอะไรได้เลยง่ายๆเลยรีโมทที่มากับชุดของซีซั่นเนี่ยนะฮะแล้วก็เราก็ตั้งตัวรับสัญญาณไว้ตรงนี้นะฮะเวลาเรากดรีโมทเนี่ยก็เปลี่ยนช่องได้นะฮะเห็นชัดๆอย่างเงี้ยเป็นเพราะรถจอดอยู่นิ่งๆหรือเปล่าคะถ้าเกิดรถวิ่งล่ะคะมันจะยังชัดแบบนี้อยู่หรือเปล่าก็ต้องลองดูอ่ะยังไปลองกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้รถก็เริ่มเคลื่อนที่กันแล้วนะคะตอนนี้ความเร็วที่20ทีวีก็ยังชัดอยู่เลยคุณผู้ชมคะตอนนี้เรากำลังถ่ายรถนะคะไปดูทีวีแบบอนาล็อกกันค่ะว่ามันจะชัดหรือเปล่าอ่ะไปค่ะเฮียลุยเลยค่ะเอาตอนนี้ก่อนดีกว่านะคะเฮียอนาล็อกของเราที่ค่อนข้างจะแบบว่าซ่าและมืดมัวมากๆเลยนี่ขนาดยังไม่ได้ขับนะเนี่ยคุณผู้ชมก็พอขับแล้วโอ้โหสั่นเลยค่ะละรัวเลยค่ะ40แล้วค่ะหนูก็ยังดูได้สบายไม่กระตุกเลยอ่ะผมวิ่งเร็วหน่อยใช่ไหมโอ้โหยับเลยค่ะตอนนี้ไม่เหลือเลยค่ะคุณผู้ชม60แล้วค่ะภาพก็ยังชัดแจ๋วอยู่เลยค่ะนี่ความเร็วที่60นะคุณผู้ชมไม่ชัดเลยก็คือซ่าคุณผู้ชมคะเดี๋ยวข้างหน้าจะเป็นอุโมงค์แล้วนะคะเดี๋ยวเราดูกันกว่าค่ะว่าลงไปข้างล่างอุโมงค์แล้วเนี่ยสัญญาณจะยังปกติอยู่หรือเปล่าสัญญาณยังโอเคอยู่เลยค่ะไม่มีแทรกไม่มีกระตุกไม่มีอะไรเลยนะคะคุณผู้ชมทีนี้คุณผู้ชมก็เห็นแล้วนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นอุโมงค์หรือว่าจะเป็นที่ความเร็วมากขึ้นเรื่อยๆก็ไม่มีผลกับสัญญาเลยค่ะคุณผู้ชมคะออฟคอนเฟิร์มแล้วค่ะว่าซีซั่นไบล็อกเล่ชัดเจนร้อยจริงๆคุณผู้ชมคะกล่องทีวีอนาล็อกซ่าตั้งแต่ศูนย์แม้แต่ศูนย์ก็ยังจะซ่าค่ะคุณผู้ชมเฮ้ยนะคะขอบคุณเฮียโรนะพี่แชมป์มากนะคะที่ให้พวกเรามาดูทีวีดิจิตอลแบบชัดยันร้อยค่ะแต่ตอนนี้ก็พักกันก่อนแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูซาวด์รับเชิญของเรากันเลยค่ะคนเนี้ยกินสลีดว้าวส่วนคนเนี้ยไม่ได้กิน